สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคืนวันเสาร์ตามปกติเมื่อคืนวันที่21ธันวาคมนะได้ประโยชน์มากนะครับคือฝั่งของผมนะว่าจะเข้าใจเรื่องของการใช้คลื่นปัญญานะซึ่งมาออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับในคืนวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วผลก็ทำให้ เ,เกิดความมั่นใจแล้วก็เกิดความเข้าใจนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางนะที่จะพัฒนาขึ้นบัญญาต่อไปอพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งเ,เพราะว่าหลายท่านคงอาจจะยังไม่ได้รู้นะครับไม่ได้ทราบนะครับว่าขึ้นบัญญาคืออะไรขึ้นบัญญาคือการเอาเสียงสติมารวมกับแอนิเมชันนะเพื่อให้เกิดการเหนี่ยวนำนะให้เห็น ากายใจออกมาจากมุมมองของคนที่ได้สมาธินะครับคือถ้ามีเสียงสติช่วยให้คลื่นสมองช้าลงด้วยนะมีความพร้อมจะสงบแบบพร้อมรู้นะแล้วก็ได้ตัวเหนียวนำนะให้เกิดความรับรู้เข้ามาที่กายใจด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นจุดตั้งต้นนะที่รวดเร็วสำหรับมือใหม่นะครับ หรือแม้แต่คนที่ทำมานานแล้วแต่ว่ายังคลำทิศคลำทางไม่ถูกว่าจะดูกายใจให้เห็นอะไรกันแน่นะครับมันก็จะได้มีไกด์ไลน์นะที่ชัดเจนแล้วก็มีเขาเรียกว่านะตัวตัวที่เป็นเหมือนกับเครื่องสะท้อนน่ยนะนะเครื่องสะท้อนของจริง ว่ามันจะเห็นประมาณไหนอาจจะไม่ใช่เป๊ะร้อยเหมือนอย่างในแอนิเมชันแต่ว่าแอนิเมชันถูกออกแบบมาให้เกิดความรู้สึกนะว่าข้างในเนี่ยเขาเห็นกันอย่างนี้อ่า,อาจริงๆแล้วอธิบายอย่างนี้นะคือที่มาที่ไปของคลื่นปัญญาจริงๆเลยอันนี้พูดซ้ำแก่คืนวันที่21นิดนิดนะึเพื่อ เพื่อให้เข้าใจจริงๆนะอตอนผมเริ่มสนใจพุทธศาสนาใหม่ๆเริ่มมาเจริญสติแรกๆเนี่ยนะบังเอิญไปเห็นรูปนี้รูปนี้เลยนะแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่ตัวเรานี่นะมันมันเข้ามาเองที่อิริยาบถอันเป็นปัจจุบันนะแล้วพอยืนหรือว่าเดินเนี่ยมันยิ่งชัดเลยคือมันไม่ได้เห็นเป็นภาพนี้ นะแต่เห็นเป็นตัวจริงๆที่กำลังอยู่ในเอเรีย,ยบทปัจจุบันนี้แหละนะทั้งทั้งนั่งทั้งยืนผมก็เลยได้ไอเดียว่าเออถ้าเราเอาภาพการหายใจหรือว่าตับไตไส้พุงหรือโครงกระดูกนะมาแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวในแบบทีเออ่เราจะรู้ตามกันนะ นับเริ่มตั้งแต่ลมหายใจแบบง่ายๆเข้าออกง่ายๆนะมันก็น่าจะเหนี่ยวนําให้เกิดประสบการณ์แบบเดียวกันคือทุกคนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นนะกายใจโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้จะดูยังไงนี้พอเนี่ยเมื่อ คืนวันที่2ี่สที่ผ่านมาผมบอกว่าผมได้เข้าใจอะไรยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูคือจะมีบางคนนะมีบางคนที่ทำได้ เข้าเป้านะแล้วก็เกินกว่าที่ผมคาดคิดด้วยอย่างเช่นนะคุณเอียดกีตานะบอกว่าเห็นรู้สึกอย่างชัดเจนนะถึงกรามขากรรไกรที่เป็นกระดูกนะชัดมากแล้วก็พอไปทําอีกวันที่สองนะก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่ใช่อุปทาน์ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปนะแล้วก็แถมรู้สึกด้วยว่ากระดูกเป็นสีขาวอันนี้คือก็ หวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีจริงๆนะที่เออพอทําตามแล้วเนี่ยได้ได้เห็นอย่างที่ผมอยากให้เห็นนะการเห็นตัวเองเป็นกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วมันตรงยิ่งกว่าการเห็นด้วยมโนภาพว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงนะคือเราไปจําภาพตัวเองในกระจกมา กระจกเงาแล้วก็นึกว่าหน้าตายอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วถ้าหากว่าจิตมันมีความว่างเปล่าอยู่มีสติอยู่นะรู้อิริยาบถปัจจุบันอยู่เนี่ยมันจะตั้งต้นเห็นออกมาจากความเป็นโครงกระดูกนะคือไม่ใช่ว่าเริ่มต้นขึ้นมาจิตคิดคิด,คดนึกนึกแบบนี้จะเห็นเป็นกระดูกสีขาวได้แต่ว่า อย่างน้อยที่สุดถ้าหากรู้สึกถึงอาการยกตั้งด้วยกระดูกสันหลังนะที่ฉาบทาด้วยเลือดเนื้อแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสนะอันนี้มันตรงจริงมากกว่าแล้วถ้าสมาธิถึงขั้นที่มีความตั้งมั่นและสว่างโพล่งขึ้นมานะมันเห็นเป็นกระดูกแบบเครื่องเอ็กซเรย์จริงๆเลยจิตมันมีความรู้แบบนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่ จะให้ฟีดแบ็มาอย่างนี้นะบอกว่าจะอันนี้ผมเอามารวมเพราะว่าคุณน่าจะชื่อมานาชัยนะครับคุณมานาชัยนี่จะเล่าครบเลยนะครบกับที่ฟีดแบ็มาเป็นส่วนใหญ่นะครับคือบางคนก็จะบอกว่ารู้สึกถึงลมหายใจได้ชัดนะแต่ หลายคนก็จะบอกว่ายังสับสนกับจังหวะสั้นยาวเพราะมันไม่พอดีกันกับที่ผมทำเป็นแอนิเมชันไว้นะครับทีนี้อย่างคุณมานะชัยก็บอกมาด้วยว่าเออมันเกิดประสบการณ์นะอย่างตอนที่หายใจตามแอนิเมชันอยู่แล้วเกิดไอ,อ้นี่มีมีคำชี้นำนะว่ามันไม่ใช่ ลมหายใจชุดเดิมนะครับไม่เคยมีลมหายใจไหนนะในชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดน,นี้ที่เป็นลมหายใจชุดเดิมเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าตัวเองกําลังหายใจอยู่เหมือนเดิมอย่างสืบเนื่องถ้าเราดูคนอื่นหายใจนะจะเห็นเลยว่าลมหายใจมันมาจากข้างนอกชัดๆเข้าไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ออกมาชัดๆไม่มีตัวผู้หายใจนะแต่เป็นตัวเราเองหายใจเนี่ยรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นนี่เป็นเรา แเราเป็นเจ้าของลมหายใจเรากําลังหายใจอ,อันนี้ที่ปิติขึ้นมาก็เพราะว่าใจมันถอนจากความยึดมั่นถือมั่นว่าลมหายใจเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเราปนะกติเนี่ยมันจะมีก้อนตัวก้อนตนก้อน,อ,นอัตตานะที่บดบัง ทัศนวิสัยหรือว่าความจริงเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็จิตใจนี้นะอยู่ตลอดเวลามันจะมีไอ้ก้อนอัตตาตัวนี้ทำให้รู้สึกว่าเรากำลังหายใจเราเป็นผู้หายใจเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ซ้ำๆๆพอมาวันหนึ่งเกิดความเห็นลมหายใจชัดเจนแล้วก็ มีการชี้นำนะแบบที่พระตุทธเจ้าชานชี้นำนะว่าลมหายใจนี้ไม่เที่ยงลมหายใจนี้ไม่ใช่ตัวเดิมมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะแล้วก็ในที่สุดแล้วได้ข้อสรุปว่ามันไม่มีตัวใครในลมหายใจนะแล้วก็ลมหายใจไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นอันนี้ก็เลยเกิดเขาเรียกว่าเป็นเป็นสมณนัตทางธรรมนะนะปิติทางธรรมที่ เกิดจากการที่จิตถอนออกมาจากความยึดมั่นหรือมั่นนะครับทีนี้วันนี้ผมจะผมเข้าใจแล้วว่าคุณมีปัญหากับแอนิเมชันกันยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเทำทำแอนิเมชันใหม่นะครับหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้ววันนี้จะทำโพลนะฮะเพื่อที่จะ ดูนะครับว่าผลมันเป็นยังไงแล้วถ้าผลเป็นไปตามที่คาดผมจะทําคลิปคลื่นบรรยาคลิปแรกออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อมาเรื่อยๆเนี่ยคือจะมีเยอะเลยเป็นร้อยเป็นพันเลยนะคลิปคลื่นบรรยาเนี่ยนะครับอ่ะก่อนอื่นขั้นรายการนิดนึงคือประกาศแจ้งอีก ครั้งหนึ่งสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับคือ,เ,อเสียงสตินะตอนนี้เป็นเสียงสติ .com แล้วนะครับเข้าไปที่เสียงสติ .com ได้เลยมันก็เข้าไปที่หน้าเดิมนั่นแหละแต่ว่าทำจดชื่อเป็นชื่อโดมเมนเสียงสติ .com ไว้นะครับแล้วอพอเห็นเครื่องหมายเพล์ play, เนี่ยก็กดเล่นได้เลยนะครับมันจะเข้าไปที่หน้าให้เลือก ว่าอยากจะฟังเสียงสติเวอร์ชันไหนตอนนี้ยังเป็นเว็บแอปอยู่แล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องยังไม่ได้แต่อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะเมื่อเสียงสตินะครับท,ที่เป็นแอปนะใน iOS แล้วก็ Android เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาประกาศแจ้งกันอีกทีหนึ่งคราวนี้ก็จะมีเสียงอยู่ในเครื่องของคุณแบบง่ายๆเลยนะแล้วก็อัปเดตอัตโนมัติด้วยอันนี้ก็ต้องอขอบคุณ ทีมโปรแกรมเมอร์นะครับที่คุณสมเจตไปหามาก็น่าดีใจเพราะผมก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เสร็จทันปีใหม่นะครับเหมือนกับเป็นของขวัญปีใหม่ให้พวกเรานะฮะวันนี้นะครับเราจะมาต่อต่อไปเนี่ยนะเราจะช่วงต้นรายการเนี่ย มาดูกันว่าจะมีคลื่นปัญญานะครับคลิปใหม่ๆออกมาอย่างไรนะสำหรับคืนนี้ฝึกหายใจสั้นยาวให้รู้ได้ชัดนะการรู้ว่าลมหายใจในขณะนี้มันสั้นหรือว่ายาวเนี่ยนะเป็นฐานสำคัญที่สุดของอาณาปานสติหรือว่าการเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจเป็นหลักตั้งนะครับเพราะว่า การรู้ลมหายใจสั้นยาวเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดสติรู้จักลมหายใจในแบบที่แสดงความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่เคยดำรงอยู่เป็นสมบัติของใครนะก็ะพูดง่ายๆว่าเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้ง่ายถ้าหากหายใจเป็นทั้งสั้นและยาวทีนี้นีปัญหาคือการสังเกตเอาเองว่าคุณกำลังหายใจสั้นหรือหายใจยาวอยู่เนี่ยนะมันไม่เป็นที่ชัดเจนสาหรับคนทั่วไป พอมันจะเกิดความสับสนคือคนเนี่ยมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานะต่อให้ไปอยูป่ป่าต่อให้บวชพระเป็นปีๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันเจอเจอสภาพที่เหมือนหลับตาปุ๊บหลงป่าปับ๊บนะฮะหลงเข้าป่าปั๊บนี่มันพอเกิดความสับสนแล้วก็สงสัยว่ายังไงถึงเรียกว่ายาวยังไงถึงเรียกว่าสั้นเนี่ยจะให้เทียบกับลมหายใจก่อนแล้วให้ตัดสินว่ายาวว่าสั้นไหมอันนี้ยมันเลยเป็นเหตุให้ยากนะครับ ทีนีอ้อย่างถ้าหายใจคือถ้าเราจะมาฝึกกันเนี่ยนะเอาเบสิกกันจริงๆนะคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกไว้คร่าวๆก่อนนะคือผมจะให้ดูคลิปเนี่ยทั้งหมด2รอบรอบแรกเนี่ยฝึกไปแบบตามมีตามเกิดนะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงช่างมันเราไม่สนใจนะเป็นเหมือนกับ ไกด์ไลน์ให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนว่าเราจะฝึกหายใจสั้นหายใจยาวกันอย่างไรนะเสร็จแล้วรอบสองเนี่ยถึงค่อยว่ากันแบบเปรียบเทียบนะว่าเทียบกับรอบแรกแล้วเนี่ยพอเข้าใจแล้วพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วและได้ลองทําจริงแล้วเนี่ยนะพอมาปฏิบัติอีกทีหนึ่งเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันสบายหายเครียด แล้วก็ไม่อึดอัดไหมถ้าคุณหายใจสั้นยาวได้แบบไม่อึดอัดนะบอกได้เลยนะครับว่าอาณาปานสติเนี่ยนะะอยู่แค่เอื้อมเลยนะครับตอนเราฝึกหายใจสั้นยาวยังไม่ถือเป็นอาณาปานสตินะเพราะเราจงใจ เนี่ยเดี๋ยวจะมีให้หายใจสั้นห้าครั้งหายใจยาวห้าครั้งนะครับแล้วก็จะมีแบบหายใจแบบเต็มอิมอีกนะแยกเป็นสามชุดนะครับแยกเป็น3ามเซตซึ่งแต่ละเซตเนี่ยจะมีห้าครั้งพอเกิดความคุ้นเคยเพอเกิดความรับรู้มีประสบการณ์ตรงนะฮะว่าหายใจสั้นเป็นยังไงหายใจยาวเป็นยังไงแล้วมาทำเองนะฮะ ในภายหลังเนี่ยอาศัยเสียงสติช่วยหรือว่าจะทําเองแบบด้วยตัวเปล่าๆปล่าก็ตามเนี่ยคุณจะเกิดความจําได้ว่าภาวะทางกายอย่างไรนะครับที่เรียกว่าหายใจสั้นภาวะทางกายอย่างไรที่เรียกว่าหายใจยาวนะแล้วตอนที่ทําเองเนี่ยมันจะตรงตามจริงตรงตามธรรมชาติของของกายณนะขณะนั้น ซึ่งจะทำให้คุณหายใจได้อย่างสบายทั้งสั้นและยาวกับทั้งเกิดสติว่าลมหายใจแต่ละลมหายใจเนี่ยที่สั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดิมมันไม่เที่ยงเอาซะเลยนะฮะเออตรงนี้แหละที่มันจะทำอานาปานาสติเป็นกันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีขยับขึ้นไปนะดูว่าแต่ละลมหายใจนะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ มันอึดอัดหรือว่ามันสบายนะต่อให้หายใจเป็นแล้วมันก็มีเป็นครั้งคราวที่จะเกิดความรู้สึกอึดอัดมานะแล้วก็ตลอดจนในความคิดฟุ้งซ่านซึ่งมันโผล่มาเข้มข้นบ้างเบาบางบ้างคุณสังเกตเป็นเนี่ยนะในแต่ละลมหายใจเนี่ยเท่ากับคุณเข้ามาเห็นความเป็นกายใจนี้โดยความเป็นรูปนาม นะไม่ใช่ความเป็นบุคคลอีกต่อไปอันนี้แหละที่เป็นอาณาปานสติซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆนะส่วนใหญ่พอพูดถึงอาณาปานสติคนจะเจาะจงแค่ว่าเออไปเพ่งดูลมหายใจมันเข้ามันออกนะฮะก็เลยบอกโดยเฉพาะยุคเรานะบอกว่าไม่ตรงกับจริตนะดูแล้วไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นดูไม่รู้จะ ไม่รู้จะเข้ามามองกายใจโดยความเป็นอนัตตาได้อย่างไรนะปฏิบัติอยู่ยี่สิบสามสิบปีก็อยู่ติดอยู่แค่นั้นนะหรือบางคนถึงแม้ว่าได้สมาธิก็เป็นสมาธินาธนาธนในแบบที่นิ่งค้างอยู่เฉยๆเอามาใช้ประโยชน์เอามาทําให้เกิดวิปัสสนาไม่ได้นะทีนี้ถ้าเรามีความเข้าใจเนี่ยเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะอย่าเห็นเป็นของตื้นอย่าเห็นเป็นของง่ายนะถ้าคุณ สามารถที่จะหายใจสั้นหายใจยาวได้อย่างรู้ชัดนะสิ่งที่มันจะเป็นบันไดขั้นต่อไปก็คือคุณจะสามารถแยกออกว่าแต่ละลมหายใจลมหายใจแต่ละชุดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมยังไงมันไม่เที่ยงยังไงแล้วถ้าหากว่าคุณมองลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ส่วนอื่นๆที่เหลือนะจะเป็นอริยาบทก็ตามนะ จะเป็นตับไตไส้พุงข้างในก็ตามจะเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าจิตที่สงบปุ้งซ่านหรือว่านะอขันห้าที่กําลังแสดงอยู่ว่าโดนกระทบอะไรแล้วเกิดความจําได้ไหมรู้นะเกิดตังโยชนะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในแบบต่างๆเนี่ยมันสามารถเห็นได้หมดว่าเหล่านั้นก็ไม่ต่างกับลมหายใจที่กําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่นะ